รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเป็นอีกวันที่เรายังอยู่ร้านอาหารชื่อว่าบ้านมอนกลางน้ำนะคะอยู่ที่ท่าน้ำวัดสนามเหนือเรายังอยู่กับเจ้าของร้านสาวสวยคุณเพื่อนอธิษฐานสุเบศวิมลค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนค่ะบรรยากาศดีเนาะนี่ตอนเย็นๆยิ่งคงจะแบบบรรยากาศดีมากบรรยากาศก็จะอากาศก็จะเริ่มเย็นเย็นลมมาใช่ค่ะแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะตกด้านหลังของเจดีย์พอดีอ๋อเหรอคะอาหารทานกันมา2วันอร่อยมากขอบคุณค่ะวันนี้วันที่3แล้วอันนี้จะเป็นเมนูที่ฮิตอีกอันนึงเป็นปลาตะเพียนนะคะแต่ของเราจะไม่มีก้างเลยปลาตะเพียนไร้กล้างไร้ก้างใช่ค่ะเราจะบ้างแล้วทอดกรอบสับก้างหมดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยแล้วก็ทอดกรอบทอดกรอบแล้วเราก็จะทานกับน้ำยำของที่ร้านน้ำยำนี้คือเป็นน้ำปลามอนไม่ใช่น้ำยำทั่วไปที่เป็นรสชาติเปรี้ยวอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นเค็มๆมันหอมๆของเครื่องสมุนไพรเพราะพี่ได้กลิ่นหอมมาเลยนะคะเราจะเป็นสมุนไพรอยู่ในน้ำยำค่ะใช่ค่ะใส่น้ำยำแล้วนะคะหอมเลยอ่ะแบบยำมะม่วงทั่วไปไม่ใช่ค่ะจะว่าเค็มก็ไม่เค็มมากจะว่าเปรี้ยวก็เปรี้ยวเหมือนน้ำส้มไม่ค่ะแต่ว่ามันเป็นน้ำส้มเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวมะกรูดน้ำมะนาวเปรี้ยวน้ำมะนาวนิดหน่อยแต่ว่าออกเค็มนำค่ะเปรี้ยวตามค่ะไม่หวานก็คล้ายๆน้ำปลาพริกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะปรุงเป็นรสสูตรของที่ร้านอร่อยดีค่ะอร่อยดีลูกค้าที่สำคัญหอมค่ะพี่ว่าหอมใบมะกรูดแล้วก็ใช่พวกสมุนไพรตะไคร้เนี่ยค่ะตะไคร้ซอยทั้งหลายหอมแดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีข้าวคั่วนิดนึงค่ะมันก็เลยจะมีมันความมันนิดนึงหลายอย่างแล้วก็ประกอบกับกระเทียมกรอบก็หอมนะคะนี่คือประโยชน์เลยนะเนี่ยนี่คือเมนูสุขภาพเลยเมนูสุขภาพเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าแม้ว่าจะบอกว่าเป็นน้ำปลามอนเนี่ยเขาไม่ได้เค็มอะค่ะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้เน้นเค็มไม่ได้เน้นเค็มจัดแล้วก็มีสมุนไพรมีกระเทียมมีปลาถือว่าจานนี้เนี่ยเด็ดแล้วก็ไม่ได้ชุ่มน้ำมันด้วยนะเราจะเราเสด็จน้ำมันคือเราจะทอดแบบคือมันจะมีวิธีทอดของมันในปลาแต่ละตัวจะทอดไม่เหมือนกันเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะปลาแต่ละตัวทอดไม่เหมือนกันไฟก็จะไม่เหมือนกันด้วยปลาตะเพียนชื่อเล่นชื่อนิดกับปลาตะเพียนชื่อหน่อยเพราะหมายถึงชนิดของปลาใช่ไหมต้องให้ความร้อนไม่เหมือนกันนี่ก็แบบเห็นไหมต้องบอกอธิบายว่ามีทริคเล็กน้อยสำหรับการปรุงอาหารที่จะทำให้มีความอร่อยแตกต่างกันไปมาเมนูวันพรุ่งนี้จะเป็นอะไรคะพรุ่งนี้เราลองเปลี่ยนเป็นของร้อนดูค่ะก็จะเป็นเมนูประจำร้านเลยค่ะเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือแกงส้มกระเจี๊ยบมอนเอ้ยเนาะไม่เคยทานแกงส้มกระเจี๊ยบทานแกงส้มสารพัดผักมาแล้วนะไม่เคยทานแกงส้มกระเจี๊ยบลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทานกันนะคะสำหรับแกงส้มกระเจี๊ยบมอนที่ร้านอาหารบ้านมอนกลางน้ำกับสาวสวยเจ้าของร้านของเราคุณเพื่อนอธิษฐานเสม็ดวิมลค่ะคุณค่ะติดตามรายการครัวเส้นวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรา2คนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะพูดถึงสังขละบุรีใครจะนึกว่ามีฟาร์มไก่ไข่คุณภาพอยู่ที่นี่บริหารงานโดยเด็กนักเรียนประถมโดยมีพี่โย่งจาก CPF ให้คำแนะนำในวิธีเลี้ยงให้ถูกหลักเลี้ยงเองปรุงเองกินเองขายเองเด็กๆที่นี่จึงรู้จักการพึ่งพาตนเองโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนกว่า400แห่งทั่วประเทศโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน